ไก่มันเคลือบทุกเส้นเลยเห็นปะร้านนี้เขาจะมีนี่ด้วยหอยเชลย่างหอยเชลย่างเลยขายวันละ100โลอ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาทุกคนไปกินสุกี้แห้งร้านที่ชอบที่สุดในกรุงเทพแต่ไม่ใช่ในประเทศไทยนะอันนี้คือร้านที่ชอบที่สุดในกรุงเทพเป็นสุกี้แห้งเขาเรียกว่าสุกี้แห้งที่แบบได้รับมิชลินไกด์5ปีซ้อนเมนูความเด็ดของเขาคือสุกี้แห้งจริงๆมันหอมคั่วกระทะมันแบบทุกอย่างดีแล้วก็ร้านนี้เขาจะมีนี่ด้วยหอยเชลหอยเชลย่างสุกี้แห้งที่นี่สูตร50ปีแล้วนะคะนี่คือเป็นแบบสุกี้แห้งร้านที่แบบฉันกินแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันกินมาแล้ว50ปีมึงกลัวอยู่27กินตั้งแต่ในท้องแม่ชื่อร้านว่าสุกี้เอลวิสเป็นร้านที่ชอบที่สุดในกรุงเทพฉันบอกทันว่าตรงนี้คือยศเสยศเสยศเสอยู่ตรงไหนพี่ยศเสอยู่แถวโคดอกไม้ขาวฝั่งใกล้ๆกับเยาวราชแต่โคดอกไม้ขาวนี่ที่สยามก็มีนะไม่ออริจินอลจริงๆแถวเนี้ยมีร้านสุกี้เยอะมากเลยรู้ปะอยากรู้ว่าร้านไหนเป็นร้านออริจินอลลองไปเสิร์ชดูในพันทิปคือจะมีการถกเถียงกันเยอะมากว่าตรงเนี้ยร้านไหนอร่อยสุดบางคนก็จะชอบร้าน1บางคนก็จะชอบร้าน2บางคนก็ชอบร้าน3ในส่วนของรสชาติสุกี้โมชอบสุกี้เอลวิสชอบสุกี้แห้งเหนือแล้วก็ชอบหอยเชลย่างของเอลวิสนี่เอลวิสซีฟู้ดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอถ่ายคลิปนะคะมาทั้งหมดกี่คนอ่ะ4คนค่ะนี่กำลังทำหอยเชลไหนหอยเชลนี่มันคือหอยเชลที่พี่บอกใช่ดูเนยแต่ละฝาดิวันนึงเขาใช้หอยประมาณ100โลก็ใช่ครับก็สั่งรอบนึงมาประมาณ100กิโลหอยเชลหอยเชลย่างเนยขายวันละ100โลอ่ะข้างขวาแตกถึงลูกใส่เนยสีเขียวๆคืออะไรคะคือสามเกลือลาบผักชีลาบผักชีสามเกลือดีมากอย่างดีนะต้องใช้ที่นี่คัดของดีเท่านั้นใช่อย่างเรากินยังไงขายยังไงต้องกินแล้วอันนี้กี่ปีแล้วคะโอ้ย4-5-60 ปีแล้วเอ้ยแล้วเมื่อก่อนนี่ขายฝากี่บาทแล้วเนี่ยก่อนนี่ฟ้างไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ลงแพงเมื่อกี้ไม่เสร็จนะเขามีใส่ครีมที่เขาล้างต่อด้วยแล้วรู้ไหมคะว่าได้มิชลินรู้แต่เราพวกนี้เราคนแก่ไม่เคยสนใจแต่พวกเราทำอร่อยมีคนมากินก็ใช้ได้อร่อยแล้วค่ะหนูก็มาทานบ่อยค่ะวันนี้หนูเลยมาถ่ายรายการแล้วชื่อเอลวิสมาจากไหนคะก็ตั้งกันเองอ่ะเอลวิสมันดังกันเว้ยชื่ออะไรดีวะชื่อเอลวิสสิมันจะได้ดังแบบเอลวิสด้วยสุดท้ายก็ได้เลยชื่อเอลวิสดังโอเคค่ะขอบคุณนะคะหนูไปทานก่อนเดี๋ยวขอเมนูหน่อยค่ะเมนูต้องมาโทรศัพท์แสดงที่นี่ทันยุคทันสมัยแล้วนะคะน้องฉันมีความเศร้าเรื่องสแกนเมนูจะเล่าให้ฟังยังไงพี่อันนี้ขอไม่พูดว่าร้านอะไรแล้วกินข้าวร้านหนึ่งแล้วก็แบบมันจะเน้นหอยเชลเน้นทุกอย่างเลยค่ะที่อร่อยงั้นหนูสั่งก่อนละกันค่ะแต่เปิดมาในเมนูหอยเชลก็ติดดาวเลยนะคะนี่เมนูติดดาวเมนูแรกเลยทั้งเมนูอ่ะมีเมนูที่ติดดาวอยู่แค่2เมนูและคือ2เมนูที่โมชอบหอยเชล400นี่ตกได้ประมาณกี่ฟ้าเหรอคะหอยเชล472ตัวถ้า200ได้6ตัวอ๋อ400มาเลยค่ะแล้วก็สุกี้แห้งเนื้อ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 แล้วมันจะมีอันนึงทูนหัวทูนหัวไม่ใส่เส้นอันเนื้อก็แนะนำเป็นเนื้อแห้งหรือจะเป็นทูนหัวเนื้อก็ได้ทูนหัวเนื้อนี่จะเป็นเกาเหลาไม่มีวุ้นเส้นงั้นเอาทูนหัวหนึ่งเอาวุ้นเส้นแห้งเนื้อแห้งเนื้อหนึ่งแล้วก็แห้งเนื้อ4เลยค่ะทูนหัวเนื้อ1แล้วก็หอยเชล400โอเคไหนเยอะมากโหเหมาเลยอ่ะวันนี้มาส่งกี่โลคะ100โลค่ะ100โล100โลของจริงนี่ช่างทุกถุงละ10โลพี่100โลจริงว่ะเพราะว่าเขาก็คือมาส่งตรงนี้นะคะถุงละ10โล10ถุง100โลจริง100โลเป๊ะวันละ100โลทุกวันซึ่งถ้าถามว่า400บาทที่ได้12ตัวนี้ถือว่าราคาดีนะเพราะว่าหอยเชลนี่มันต้องล้างเยอะมากเลยนะพี่คือเราต้องเดี๋ยวเราลองชิมแล้วเราจะรู้มันคุ้มราคาแต่อย่ามองแค่หอยเชลเพราะว่าเขาว่าใส่ของเยอะมากแล้วก็ล้างเยอะจริงๆร้านนี้ไม่ได้เน้นราคานะคะร้านนี้เน้นความอร่อยเย้ขนาดที่พี่พูดเขาว่าอร่อยจริงๆจริงๆ
ี่เขาทำเร็วมากอยากว่าอย่างไรทูนหัวดิชิทูนหัวทูนหัวนี่ค่ะสุดยอดเลยนะคะเราต้องราดน้ำจิ้มแบบนี้เลยนะแล้วก็คลุกแบบนี้คลุกเขาให้เข้ากันแบบนี้จะเห็นเลยว่าแบบไข่มันเคลือบทุกเส้นเลยเห็นปะเห็นมันเส้นเคลือบไข่ปะครีมมี่มากครีมมี่เนื้อ อ่ะชิมค่ะนี่ครับพ่อคนนี่ละมุนมากเลยนิ่มมากนุ่มๆนุ่มๆอ๋อเนื้ออย่างเนื้อทุกคนดูนี่สองใบคาราบชนอืมถ้าอย่างคนคนเนี่ยมาที่นี่นะคุณกินน้ำกล้วยน้ำกล้วยก็ได้ส่งไปเอาน้ำกล้วยจังได้ไหมคะอย่าน้ำกล้วยกันด้วยมาแล้วน้ำกล้วยสุดร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีพี่อาม่าแนะนำค่ะและน้ำกล้วยร้อยปีได้ดูดเข้าไปแล้วขึ้นกลมกล่อมกลมกล่อมแบบหวานๆเค็มๆเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยไม่มีสารอะไรเจือปนนี่คนที่ชอบกินสุกี้แห้งร้านนี้มันต้องชอบความครีมๆนิดนึงโอ้วันนี้คนน่ากินขอบคุณค่ะว้าวกี่ปีแล้วนะที่อาม่าบอกสูตร60ปีเด็ดสลัดตีบอกเลยวิธีการกินก็คือว่าจะราดหวานลงไปก่อนนิดนึงแล้วก็ซีฟู้ดค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าอะไรคะกบเนยกบความหอมก็พอรู้รสชาติแต่ทิ้มเลยทิ้มเลยเดี๋ยวทำหน้าอร่อยมากเดี๋ยวตาต้องแย่งกินเลยทำหน้าอร่อยมากเดี๋ยวทำหน้าอร่อยเดี๋ยวได้ทำงานกินแค่ไหนกินทำหน้าเฉยๆทำหน้านิ่งๆเดี๋ยวคนหาว่าเราโอเวอร์แอคติ้งเก็บประกันหน่อยเดี๋ยวเจ้าของทำรู้ว่าอะไรทุกคนคะดูจากหน้าไหมจ๊ะไม่พูดอะไรมากดีกว่าอันเนี้ยสาวกเนยต้องมาคืออย่างนี้นะคือทุกอย่างสามเกลือน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกอย่างมันรวมกันเป็นเมนูใหม่คือหนึ่งคำที่อร่อยใครที่ชอบเนยต้องกินอะไรหอมๆมันหอมเนยทรงเครื่องทั้งชื่อเมนูให้ใหม่เนยทรงเครื่องอ๋อมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่จะบอกต้นคิดเนี่ยว่าจะเล่าให้ฟังใช่ป่ะเมื่อวานไปกินข้าวร้านนึงเว้ยเพราะว่าจองในแอปนึงแล้วเหมือนมันได้วอชเชอร์มาคือได้วอชเชอร์ 5,000 บาทในราคาแบบ 3,000 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงร้านอ่ะร้านไม่มีเมนูให้สแกนเมนูแต่เค้ามี QR โค้ดประมาณ10อันQR code เลือกว่าแบบมาจากแอปไหนอ่ะแล้วราคาแต่ละอันไม่เท่ากันนะจะบอกว่าอย่าบอกว่าแอปที่พี่สแกนมาคือราคาสูงสุดสเต็กเนื้อ 2,500 เข้าใจปะแล้วก็สุดท้ายก็คือเหมือนซื้อแล้วก็ได้มูลค่าเท่าเดิมก็คือสิ่งที่รู้สึกเศร้ามากคือทำไมร้านเดียวต้องมีเมนูหลายอันคืออันนี้เรารู้สึกว่าแบบเราไปกินแล้วเรารู้สึกเศร้าเลยต้องเห็นพนักงานบอกว่าอันนี้มาจากอะไรนะคะขอดูวอเชอร์หน่อยอ๋ออันนี้สไลด์เป็นเมนูนี้ค่ะเขาพูดแบบนี้เลยอ่ะไม่น่าเกลียดเนาะจริงๆทำโปรโมชั่นก็ควรจะเป็นยืนเลทราคาราสแตนดาร์ดไปเลยราคาเดียวกันหมดอะไรเงี้ยแบบฉันกินแล้วฉันงงแบบช็อกไปเลยขนาดได้วอเชอร์เลยขนาดได้วอเชอร์ซื้อแต่ว่าซื้อวอเชอร์มูลค่า 5,000 บาทมาในราคา 2,000 นิดๆนะแต่สุดท้ายก็คือเหมือนกิน 2,000 นิดๆเหมือนกันเข้าใจแต่ว่าเขาบวกราคาขึ้นไปใช่แต่มันเสียความรู้สึกอ่ะแต่ร้านนี้ไม่เกี่ยวกับไม่ใช่ร้านนี้นะคะทันนี้ร้านนี้ดีนะคะร้านนี้เขาบอกว่าวันนี้มีบุ้นมะพร้าวก็เลยลองซะหน่อยบุ้นมะพร้าวที่ดีต้องเป็นบุ้นมะพร้าวที่มันไม่แข็งมากต้องนุ่มๆนวลๆเนื้อมะพร้าวอ่อนๆน้ำมะพร้าวหอมๆตรงปกตรงปกเลยซื้อกลับบ้านให้แม่ดีกว่าแม่ชอบกินบุ้นมะพร้าวมากไม่อร่อยต้องปกปะต้องปกยังหอมน้ำมะพร้าวอยู่เลยโกรธโกรธเลยอันดับแรก
อันดับอันดับเลยหนึ่งสองสามหอยเชลหอยเชลมีผลมีผลต่อตอนรางวัลนี้คอนเทนต์อาทิตย์หน้ามีผลอันดับสองหนึ่งสองสามจุดหัวทำไมหรอส้มทุนหัวอันดับสามหนึ่งสองสามบุญมะพร้าวบุญมะพร้าวเอ้าบุญมะพร้าวไปแล้วนะคะเพื่อนๆจุ๊บบี้